นับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวนาว26พลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการจับกุมพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ถูกจับกุมได้จากรีสอร์ทแห่งหนึ่งบนเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนตามหมายจับของศาลจังหวัดพระโขนงสืบเนื่องจากการเสียชีวิตอย่างปริศนาของนายชูวงศ์แซ่ตั้งนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหมื่นล้านขณะนั่งรถที่พันตำรวจโทบัญญินขับและเกิดอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วโดยพันตำรวจโทบัญญินถูกจับกุมพร้อมกับบล็อกเกอร์สาวคนสนิทที่เป็นผู้ต้องหาในคดีรับโอนหุ้นจากนายชูวงศ์ด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียเปิดเผยว่าพบร่างทหารทั้ง17นายที่เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ของกองทัพโคลอมเบียตกบริเวณหุบเขาในจังหวัดกัสดัสในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วโดยเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่เลวร้ายแต่ต้องรอผลสืบสวนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนส่วนประธานาธิบดีฮวนมานูเอลซานโตสและผู้บัญชาการกองทัพโคลอมเบียต่างแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติดตามข่าวสารบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องนาว26ครับ